คนประมาทมักคิดว่าตนมีเวลามากมายทำเหมือนชีวิตตนเป็นอมตะไม่มีวันหมดอายุแท้จริงแล้วทุกสรรพสิ่งล้วนไม่จีรังดอกไม้งดงามขนาดไหนสุดท้ายต้องเหี่ยวแห้งรถยนต์หรูหราเพียงไรสุดท้ายต้องผุพังมนุษย์และสัตว์จะสุขภาพดีเลิศอย่างไรสุดท้ายล้วนแก่ชราและมุ่งหน้าสู่ความตายวันเวลาไม่ได้มีเหลือเฟืออย่างที่เข้าใจเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวแก่เดี๋ยวตายรีบฉกฉวยคืนวันที่มีเอามาทำความดีให้มากๆรีบตักตวงเอาไว้ที่แข็งแรงมาสร้างสรรค์สิ่งที่มีค่ารีบขนขวายเอาลมหายใจที่เหลือมาสร้างบารมีรีบขยายธรรมะของพระพุทธองค์ให้เร็วที่สุดมากที่สุดเพื่อตัวเราและชาวโลกจะได้ร่มเย็นเป็นสุขกันทั่วทั่วก่อนที่เขาและเราจะหมดอายุกันไปคมธรรมประจำวันนี้สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักแต่ชีวิตนี้ช่างสำคัญนัก